กกต.มีมติเห็นชอบแล้วค่ะสำหรับร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. 2561ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกกต.นะคะเตรียมที่จะนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาสาระสำคัญมีหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งข้อควรปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามนะคะอย่างข้อควรปฏิบัติเนี่ยบอกเอาไว้ว่าก็แจกเอกสารแจกวิดีทัศน์หรือวิดีโอที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามชุมชนตามสถานที่งานพิธีต่างๆได้จัดรถหาเสียงและเวทีหาเสียงใช้เครื่องขยายเสียงช่วยหาเสียงได้ผู้สมัครพรรคการเมืองต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบภายใน10วันหลังปิดการรับสมัครซึ่งทั้งเอกสารวิดีโอต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถระบุชื่อรูปภาพหมายเลขผู้สมัครชื่อสัญลักษณ์นโยบายพรรคคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครและพรรคการเมืองภาพใครขึ้นได้บ้างภาพผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกขึ้นได้ค่ะภาพหัวหน้าพรรคขึ้นได้ภาพสมาชิกพรรคขึ้นได้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นไงสรุปง่ายๆอย่างนี้ฮะก็คือพรรคที่ก็พูดง่ายๆสมมติว่าคุณจะเอารูปหัวหน้าพรรคยืนคู่กับรูปหัวหน้าพรรคยืนคู่กับรูปคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกหรือก็ได้แต่ประโยคนี้อ่านแล้วก็ยังไม่เคลียร์นะครับว่านำภาพผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคคำว่าสมาชิกพรรคเนี่ยคือใครเพราะว่าอันนี้พูดกันง่ายๆนะครับเพลินจาวิโรจน์ไม่มาวันนี้จาชูวัฒน์อาจจะไม่ได้เล่นบทนั้นคือนึกถึงประชาธิปัตย์เนี่ยมีใครเคยเห็นป้ายหาเสียงประชาธิปัตย์หรือเปล่าเขาไม่เคยมาคนเดียวนะถ้าสับทางใต้เขามาแบบเป็นแบบโบราณเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นในหัวชวนเมื่อตามแยกขนาดในกรุงเทพนะไปดูนครนี่ชัดเลยมายังทีฟุตบอลนะ11คนบ้างแบบมีแบบหลายคนอ่ะถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ได้ไงนี่ไงก็คือถ้าเป็นคำถามว่าสมาชิกพรรคก็คือใครก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่2คนนั้นสมมติว่าถ่ายกับรองหัวหน้าพรรค4คนก็ได้ใช่ไหมคือเพราะประชาธิปัตย์เขาชอบมากันเป็นแก๊งใช่แต่ว่าคำถามคืออย่างเพื่อไทยอยากจะถ่ายรูปกับชาวนาได้ไหมอ่ะก็น่าจะได้ไหมคะได้แต่ว่าชาวนามาเยือนตรงๆไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังพูดง่ายๆคือถ่ายกับทักษิณยิ่งรักไม่ได้ก็น่าจะระบุไปเลยนะระบุไปเลยทั้งหมดเนี่ยกดอันนี้มีขึ้นมาเพราะกลัวเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ใช่เขาไม่เอาไม่งั้นจะไปกันทำไมอ่ะถ่ายรูปกับชาวนาได้ไม่ได้อีกเขาบอกว่าไปถ่ายรูปข้างหลังก็แบ็คกราวด์ว่าช่วยเหลือชาวนาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงคืองงอ่ะทำไมถึงต้องมีกฎหมายไม่ถ้าเกิดคุณเอาลูกชาวนามาขึ้นแล้วชาวนาหน้าเหลี่ยมๆนี้ก็แย่เลยนะฮะหน้าคล้ายได้ไหมหน้าคล้ายก็โดนอีกนะฮะคือนะก็คือง่ายๆใครมันจะถ่ายรูปคู่กับคุณทักษิณผมยังงงอยู่แต่ก็โอเคเอาง่ายๆก็คือว่าเท่านี้ก็คุมหมดแล้วล่ะครับคือพูดง่ายๆควรถ่ายรูปกับคุณประยุทธ์ได้อ่ะได้คุณประยุทธ์ได้รับการเสนอชื่อได้รับการเสนอชื่อแต่ว่าก็จบเลยแต่ว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไม่เอาอ่ะก็จบไปงานไม่ได้นะก็จบเหมือนกันนะฮะก็จบเหมือนกันฮะแต่ว่าทีนี้ถ่ายรูปกับพลเอกประวิตรไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไม่ได้เสนออ๋อได้เพราะว่าเสนอถ้าเป็นคันดิเดตถ้ายอมรับแต่ทีนี้คำถามคือว่าถ่ายของพรรคอื่นได้เช่นคุณไพบูลย์ถ่ายคู่กับพรรคคุณไพบูลย์ก็มีบอกว่าจะเสนอชื่อพร้อมสนับสนุนคุณประยุทธ์เงี้ยอ๋อไม่ได้เพราะว่าหรือพรรคคุณสุเทพก็สนับสนุนคุณประยุทธ์ก็ไปเอารูปคุณประยุทธ์ไปวางให้พรรคไม่ได้ดิไม่ใช่สมาชิกพรรคโอ้เลยแต่เป็นแคนดิเดตนายกพรรคอื่นได้ไหมสนับสนุนเหมือนกันไม่ได้มั้งคะก็อันนี้ตีความอีกนะอันนี้ต้องตีความค่ะเรื่องของรถหาเสียงและเวทีหาเสียงเนี่ยนับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงผ่านจดหมายสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องคะแนนเลือกตั้งให้กับตัวเองได้แต่ว่าเอกสารต้องไม่มีลักษณะหรือสีคล้ายกับบัตรเลือกตั้งค่ะครับนอกจากนี้นะฮะก็สามารถตั้งผู้ช่วยหาเสียงโดยผู้สมัครแบบแบ่งเขตเนี่ยมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกินเขตละ20คนนะครับเข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งชื่อกับกกต.ด้วยทีนี้กรณีที่พบว่ามีการหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนดเนี่ยนะครับผู้อำนวยการกกต.จังหวัดจะแจ้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแก้ไขภายใน5วันหากไม่ดำเนินการ กกต.สามารถรื้อถอนปลดออกหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครพรรคการเมืองและนำมาเป็นเหตุสืบสวนวินิจฉัยได้ค่ะตรงนี้คำประเด็นก็คือว่าเอาถ้าเขาตั้งไว้4วันนะฮะก็ไม่ผิดนะอันนี้เหมือนมวยปั้มมากแบบช่วงเปลี่ยน
ช่วงเปลี่ยนคนลงไปในเวทีแหละใช่ก็ปลดวันที่5เขาปลดวันที่5ก็คือเตือนได้แหละครับส่วนเรื่องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะกำหนดให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหาเสียงด้วยตัวเองได้ก็คือในโซเชียลมีเดียต่างๆ YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชันอีเมล SMS นะคะหรือว่าจะว่าจ้างบุคคลนิติบุคคลดำเนินการก็ได้นะคะผู้สมัครต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาหาเสียงรวมถึงหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดทราบนะคะครับส่วนอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ดูจะสับสนอยู่นะฮะก็คือสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือสมาชิกพรรคหากต้องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองใดต้องแช่งชื่อสกุลนิติบุคคลหรือเครื่องหมายใดๆที่สามารถเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้โดยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงส่วนนี้หากเกิน 10,000 บาทต้องแจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองทราบและให้แจ้งต่อผอ.กกต.จังหวัดเลขากกต.ทราบและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครพรรคการเมืองนั้นอันนี้คือประชาชนทั่วไปเชียร์ใครก็ตามถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 บาทต้องแจ้งต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส.ส.คนนั้นผมเข้าใจตรรกะแต่ความจริงคือเป็นไปได้ไหมนั่นแหละสิผมเนี้ยใช่ไหมผมไปหาเสียงให้กับใครดีอ่ะเอาใครคนสุเทพแล้วกันคนสุเทพแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่ามาเชียร์พรรคอื่นแล้วหาเสียงให้คนที่ไม่อยากหาเสียงให้อย่างเงี้ยหาเสียงให้คนสุเทพอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ผมคิดว่ากกต.เขาไปคิดถึงเรื่องนั้นไงเช่นผมอยากหาเสียงให้คนสุเทพใช่ไหมผมก็ไปซื้อแอดใน Facebook ใช่ป่ะซื้อแอดเสร็จเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วชูวันซื้อแอดโดยประมาณก็พันสองพันได้ใช่ไหมไม่เกินผมก็ซื้อทุกวันซื้อไปเรื่อยๆใช่ไหมต้องแจ้งสกุลใช่ชื่อสกุลนิติบุคคลและเครื่องหมายใดๆที่สามารถจงตัวบุคคลได้ก็คือเอาไปนับรวมก็คือเขาห้ามการทำดาวกระจายโดยที่แบบไปจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ห้ามเกิน 10,000 บาทซึ่งในทางปฏิบัติก็คือว่าคนที่อยากจะช่วยคนอื่นหาเสียงก็ไม่กล้าจะหาเสียงให้ใช่วุ่นวายเดี๋ยวโดนสอบสวนโดนอะไรวุ่นวายเปล่าๆนั้นก็หาเสียงกันเองแล้วกันสส.ก็เอาที่สบายใจก็เชียร์ได้นะคะอยากเชียร์ใครเชียร์ได้ส่วนกรณีที่กกต.พบว่ามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือว่านำสถาบันมาเกี่ยวข้องก็สามารถสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลนั้นหากผู้สมัครพรรคการเมืองไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดเลขากกต.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการดำเนินการโดยผู้สมัครพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลนะคะทีนี้ข้อห้ามไม่ควรปฏิบัติในการหาเสียงกำหนดเอาไว้กว้างๆค่ะก็คือห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ผู้ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนสื่อโฆษณานักแสดงนักดนตรีพิธีกรใช้ความสามารถทางวิชาชีพเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงให้แก่ตนนะคะก็คือก็คืออย่างพิธีกรดาราต่างๆห้ามให้ตลกหาเสียงให้เอาแล้วที่เมื่อก่อนมีการจ้างหาเสียงให้จ้างเชิญดาราไปเดินถือป้ายอันนี้ตั้งแต่สมัยกิจสังคมเมื่อก่อนนะสมัยที่แบบเพื่อนฝูงคุณมายุราแล้วนะผมจำได้ตอนเราเด็กๆไปช่วยกันหาเสียงนะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถทางศิลปะเป็นของตัวเองสามารถใช้หาเสียงให้กับตัวเองได้แต่ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงหมายความว่าถ้าเป็นตลกคือถ้าเป็นตลกห้ามพกถาดอุปกรณ์ใช่ห้ามอยู่แต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่างช่องเราอย่างเงี้ยต่อไปเขาก็อาจจะต้องมาเริ่มจับตาเราเชิญใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะถูกมองหรือเปล่าก็คือนะครับแต่ว่าอันนี้เขาห้ามผู้สมัครเขาไม่ได้ห้ามสื่อนี่ใช่ไหมไม่เขาบอกว่าเนี่ยห้ามผู้สมัครนะครับให้ผู้ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการวิทยุสื่อก็ถ้าเขาไม่ได้ให้สื่อโฆษณาก็คือห้ามซื้อโฆษณาอะไรพวกนี้ก็ถ้าเกิดผู้สมัครเขาไม่ได้จ้างอ่ะแต่เราอยากจะเชียร์เองได้ไหมนี่ไงก็จะโดนสอบสวนไปแต่ทีนี้ยังไม่จบนะฮะยังมีว่าห้ามไม่ให้มีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยใช้วิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมและไม่ช่วยเหลือเงินสินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีอันนี้คือหมายถึงใส่ซองไม่ได้ป่ะคะสับสนกันครับคือยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วง่ายๆอย่าไปยืนแจกไม่ได้เหรอถ้าไม่ใช่ผู้สมัครแจกเองยืนแจกได้แต่ห้ามโปรยคือเข้าใจว่าห้ามไปวางเฉยๆโดยไม่มีเจ้าตัวต้องยืนไปด้วยคือเขากลัวอาจจะกลัวแบบบัตรสนเทศใบปลิวสนแบบใส่ความแต่ไม่เกี่ยวมั้งถ้าสมมติคุณใส่เสื้อพักหนึ่งคุณไม่ใช่คนพักนั้นนะแล้วคุณก็ไปยืนแจกก็เท่ากันก็ใช่ใช่ป่ะก็โอเคก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับแต่มันก็เรื่องแบบนี้แล้วมันก็จะยิ่งกลายเป็นทำให้การประกาศผลการเลือกตั้งมันยุ่งยากเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะคุณนี่ข้ออ้างที่ยิบย่อยมากข้อห้ามเยอะแยะพรรคการเมืองก็พร้อมปรับตัวมั้งคะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาจะทำอะไรได้เขาต้องเป็นเด็กดีไว้แต่เนื่องคือมีเรื่องบัตรเลือกตั้งออกมาชัดเจนแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วกับเรื่องวิธีการหาเสียง
ออกมาชัดเจนแล้วนะก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งยกเว้นวันเลือกตั้ง